ันไม่ต้องการอยากจะดูแลแกมากกว่ายังมีผมอยู่นะไปมั้งดาทำอะไรเนี่ยมันเป็นการแสดงทั้งหมดเลยใช่ไหมดาจะให้พี่ทำยังไงอ่ะถึงจะยอมยกโทษให้พี่อ่ะไปมั้งพี่หัดคิดเองซะบ้างสิอย่ามีหัวไว้ขั้นหูฉันจะทำยังไงกับพี่ดีในที่สุดฉันก็ได้เจอพี่สาวแท้ๆของฉันที่ทิ้งฉันไปแบบไม่ใหญ่ดีเลยดาพี่ขอโทษจริงๆนะพี่ไม่รู้อะว่าสิ่งที่พี่ทำครั้งนั้นอะมันผิดมากเลยอะแล้วทำไมพี่ไม่บอกเขาไปล่ะคะว่าดาเป็นน้องสาวของพี่อะจะไปไหนก็ไปเลยนะฉันเนี่ยไม่อยากมีน้องสาวแบบแกแล้วตัวพล่าจริงๆเลยไม่ได้นะพี่จะมาทิ้งดาแบบนี้ไม่ได้นะเน่จะไปไหนก็รีบไปฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกละชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยดาขอไม่รู้จักคนไหนพี่อีกนะคะดาดากลับมาก่อนดาอย่าทำงานจนลืมทานข้าวนะน้องรักทุยฉันไม่ต้องการสวัสดีค่ะคุณดาเธอเตรียมเสื้อผ้าให้ฉันหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะดาพี่เห็นว่าได้มันหลุดอ่ะพี่ก็เลยเอาไปเย็บให้อ่ะเอามานี่ดาดาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเธอเนี่ยไปซื้อเสื้อใหม่ให้ฉันด้วยนะควันนี้เนี่ยมันสกปรกแม่บ้านขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะอ้าวแม่บ้านนี่บ้าหรือเปล่าลงมาเดี๋ยวก็ตกหรอกไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่ขึ้นมาเก็บมะม่วงให้น้องสาวอ่ะพี่ตื่นสิพี่ช่วยด้วยค่ะพี่คะพี่ดาพี่จำได้นะว่าแกเนี่ยชอบกินมะม่วงมากเลยอ่ะพี่ให้ก็แค่มะม่วงเองปะทำไมพี่เนี่ยไม่ห่วงตัวเองบ้างเลยอ่ะพี่อ่ะยอมทำทุกอย่างเลยนะเพื่อให้แกเนี่ยยกโทษให้พี่อ่ะโรคหัวใจงั้นเหรอพี่อ่ะไม่เป็นไรหรอกดาอายุพี่เนี่ยก็เพิ่งแค่นี้เองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วหมอว่าไงบ้างคะหมอบอกว่าพี่ต้องได้รับการผ่าตัดแต่การผ่าตัดค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนแต่ดาไม่ต้องห่วงหรอกนะก่อนตายอ่ะขอแค่พี่ได้เจอแกเป็นครั้งสุดท้ายแค่นี้มันก็ดีมากแล้วแหละฉันขอถอนหุ้นบริษัททั้งหมดไม่เป็นไรขาดทุนก็ช่างมันเนี่ยคุณอย่าบอกนะว่าคุณจะเอาเงินทั้งหมดอะไปให้ผู้หญิงคนนั้นนั่นมันก็เรื่องของฉันมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผู้หญิงคนนั้นอะเขาทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้บ้างฉันไม่เคยลืมค่ะแล้วฉันก็จำขึ้นใจด้วยแต่ว่าคุณเนี่ยจะให้พี่สาวของฉันตายต่อหน้าต่อตาไปเลยงั้นเหรอฉันไม่ใช่คุณนะดาอย่าใจร้อนได้ไหมนั่นมันเรื่องของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งนี่พี่ต่อไปชีวิตของเราสองคนเนี่ยก็ไม่ต้องลำบากแล้วนะดีมากเลยน้องสาวของเธอเนี่ยโง่จริงเลยนะใช่ฉันนี่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่ามันเนี่ยจะยังโง่แล้วก็ใส่ซื่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอ่ะดูสิไม่ทันไรนะก็เงินให้ฉันใช้ฟรีเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะดาแกมาที่นี่ได้ไงอ่ะเอาบัตรของฉันขึ้นมานะเอามานี่นี่อันนี้มันเป็นบัตรของฉันนะเอาขึ้นมาฉันดูสาวเงินเก็บทั้งหมดของฉันเนี่ยมาให้พี่เพื่อไปรักษาตัวแต่พี่กลับมาทำแบบนี้กับฉันงั้นหรอนี่แกคิดเหรอว่าแนนอ่ะอยากจะมีน้องสาวคนละพ่อแบบแกนี่หยุดนะแกอย่ามาทำร้ายผัวของฉันเด็ดขาดความจริงแล้วเนี่ย
ฉันก็แค่จะไปขอเงินแกใช้แค่นิดหน่อยเองนั่นแหละเพื่อให้ผัวของฉันเนี่ยไม่ต้องลำบากไงแต่ก็ดีแล้วแหละแกรู้ความจริงอ่ะฉันเนี่ยจะได้ไม่ต้องปิดบังแกอีกที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการแสดงทั้งหมดเลยใช่ไหมหลอกว่าจนหลอกว่าป่วยใช้ความสงสารเพื่อหากินแบบนี้เนี่ยมันสมควรแล้วหรอแล้วยังไงอ่ะทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยก็เพื่อผัวของฉันเขาเนี่ยจะได้เลี้ยงดูฉันจนแก่ยังไงล่ะพี่อยากคิดนะว่าฉันเนี่ยจะให้เงินพี่เพื่อมาเลี้ยงแมงดาคนนี้ฝันไหมเถอะนี่ดาจำแม่ก่อนนะดาหยุดนะครับถ้าคุณไม่เลิกยุ่งกับดาเนี่ยสามีของคุณได้เข้าคุกแน่อะไรด้วยปกเธอเลยนะดาเดี๋ยวก่อนสิฟังผมก่อนคุณจะมาเยอะๆอะไรฉันอีกอ่ะฉันมึงโดนพี่สาวของฉันหลอกเอาเงินไปคุณจะมาซ้ำเติมอะไรฉันอีกผมมาที่เนี่ยเพื่อเอาเงินมาให้พี่สาวของคุณนะต่อไปเนี่ยพี่สาวของคุณจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตคุณอีกคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอ่ะผมไม่อยากเห็นคุณเนี่ยต้องลำบากแล้วก็เสียใจแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันยิ่งตอกย้ำว่าฉันไม่มีครอบครัวไม่มีใครที่อยู่ข้างๆฉันจริงๆอ่ะแต่ว่าคุณเนี่ยยังมีผมอยู่นะต่อไปเนี่ยผมจะเป็นครอบครัวให้คุณเองบางทีคำว่าครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้หวังดีกับเราเสมอ